เอาใจแฟนคลับของหนุ่มหล่อเสียงดีอย่างก้องสหรัฐกันหน่อยกับงานหนังที่คุณกำลังจะได้ชมรวมทั้งเหตุผลด้วยนะครับว่าทำไมเขาถึงไม่โหมรับงานเยอะทั้งๆที่มีคิวงานติดต่อมาเพียบเลยครับพระเอกม่านอบอุ่นขวัญใจสาวน้อยสาวใหญ่ก้องสหรัฐขออัปเดตงานกับทีมข่าว EX ว่าตอนนี้ครับตนมีงานละครงานอีเวนต์อยู่บ้างแต่หลักๆแล้วก็จะเดินสายเล่นดนตรีส่วนเหตุผลที่ไม่โหมรับงานชนกันหลายๆอย่างก็เพราะว่าเกรงว่าร่างกายอาจจะไม่ไหวเพราะเคยมาแล้วครับที่รับงานเยอะแต่สุดท้ายสุขภาพกลับแย่ส่วนงานภาพยนตร์ที่ตนห่างหายไปนานร่วม4ปีแฟนๆกำลังจะได้เฮนะครับเพราะว่าเขากำลังจะเข้าไปคุยรายละเอียดซึ่งเรื่องนี้ครับก็ได้ประกบคู่กับนางเอกพันล้านใหม่ดาวิกาด้วยครับกำลังคุยกันอยู่ครับตอนนี้ก็ในขั้นตอนเรื่องการคุยกับทางผู้จัดเรียบร้อยแล้วต่อไปก็คงเป็นเรื่องเนี่ยมีคงต้องมีการเวิร์กช็อปกันมีฟิตติ้งกันเร็วๆนี้ฮะน่าจะในเดือนนี้คงจนคงมีการเวิร์กช็อปกันแล้วไม่เคยครับเคยร่วมงานกันครั้งเดียวกันกับอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่เคยเล่นละครเล่นหนังยังไม่เคยเล่นด้วยกันครับกดดันไหมครับพี่แตงเอกพันล้านไม่กดดันนะครับผมรู้สึกดีมากเลยจะได้ร่วมงานกับนางเอกใช่ระดับพันล้านได้รางวัลไปด้วยจากหนังอะไรที่เขาอะไรนะฟรีแลนซ์ใช่ไหมเออครับก็ดีได้ร่วมงานกับคนเก่งๆเอาเป็นว่าถ้าเกิดมีความคืบหน้าเรื่องภาพยนตร์ที่พี่ก้องจะเล่นเมื่อไหร่นะครับเราก็จะนำมาอัปเดตให้แฟนคลับพี่ก้องทราบอย่างแน่นอนครับ